ครับกับผมนะครับตั๊กนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากที่ขับรถจากกรุงเทพสุราษฎร์นะครับวันต่อมาครับนี่ครับผมเดินทางมาที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาแก้บนครับนี่คือเหตุและผลที่มาที่ใต้นี้เลยนะครับเพื่อมาแก้บนนะครับเพราะว่าได้เคยขอไอ้ไข่ไว้นะครับแล้วก็สําเร็จนะครับก็เลยต้องมาแก้บนครับอันนี้คือประทัดแสนเสียงนะครับที่แฟนผมบนไว้แล้วจะมาแก้บนนะครับผมก็ขอไว้เหมือนกันแต่ผมจะทำบุญเป็นเรื่องของปัจจัยนะครับร่วมทำบุญแล้วก็ให้ไข่นะครับเป็นบุญนี้ก็คือให้ไข่เขานะครับเพราะว่าเขาก็ช่วยเหลือให้เราได้สำเร็จนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราสำเร็จเราขออะไรไว้เราลั่นอะไรไว้จะทำให้ก็ต้องทำให้เขานะครับเพราะว่าไอ้ไข่เป็นคนที่ไม่ชอบคนผิดคำพูดนะครับอันนี้ก็คือเดินเข้ามาในวัดแล้วนะครับโชคดีวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะครับแต่รอบที่มาบุญตอนนั้นคือคนแน่นเอียดเลยนะครับที่มาเมื่อตอนปีใหม่นะครับปีใหม่ใช่นะครับอันนี้ขวามือตรงนี้ก็เป็นจุดทำบุญจุดนึงครับส่วนรูปของไอ้ไข่นะครับหรือรูปปั้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่หลายจุดเลยนะครับเพื่อให้ประชาชนเข้ามากราบไหว้ได้หลายๆจุดเลยนะครับก็ดีครับกระจายครับไม่แออัดทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับมีรูปปั้นของหลวงปู่ทวดด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้ครับพอเดินเข้ามาในครับจะเป็นจุดที่ทุกคนนิยมเข้ามานะครับนี่ครับวัดเจดีย์ไอ้ไข่นะครับไอ้ไข่เนี่ยเขาชอบไก่มากนะครับชอบไก่ชอบยุทธทหารชอบเสียงประทัดนะครับก็คือเด็กสมัยก่อนเนาะนี่ครับส่วนนี้ก็เป็นจุดที่นะครับเป็นจุดที่ที่เรียกได้ว่าทุกคนจะเข้ามาไหว้กันจุดนี้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าแฟนผมบอกว่าองค์จริงนะครับจะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับองค์จริงอยู่ตรงนี้ได้แต่ด้านนี้เป็นจุดที่ไว้แก้บนนะอันนี้ก็คือเป็นของแก้บนของผมนะครับที่ผมเข้ามาแก้บนนะครับก็จะแยกแหวนเป็นสัดส่วนเลยนะครับก็ดีครับนี่ครับคนเข้ามาแก้บนกันเยอะมากๆครับจุดตรงนี้นะครับมีคำกล่าวมีอะไรเยอะเลยครับนี่ครับอันนี้คือเป็นองค์ใหญ่ที่น่าจะใหญ่ที่สุดที่ผมเห็นแล้วนะครับที่แรกผมนึกว่าองค์นี้เป็นองค์จริงนะแต่แฟนผมบอกว่าไม่ใช่ครับองค์จริงจะเป็นองค์เล็กที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับนี่ครับจะพิองค์นี้ครับที่เป็นองค์จริงดั้งเดิมองค์แรกเลยนะครับที่แฟนผมบอกนะครับก็คิดว่าน่าจะใช่แหละมั้งแต่นะครับก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าคนก็จะมาไหว้กันเยอะเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับนี่ครับอันนี้แฟนผมก็บอกให้แม่ผมมาไหว้นะครับแม่ผมเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าเห็นผมไหว้ได้นะครับขอแล้วได้นะครับแม่ผมก็เลยนะครับมาขอบ้างนะครับเพราะว่าแกก็มีอะไรที่ติดๆขัดๆอยู่นะครับแกก็นะครับเดินทางจากพิษณุโลกลงมาเลยนะครับแล้วก็เดินทางมาพร้อมกับผมนะครับแกอยากมาเที่ยวทะเลใต้ด้วยแล้วก็อยากมาไหว้ไอ้ไข่ด้วยนะครับก็เขาได้แล้วเราก็ศรัทธาแล้วครับทีแรกผมก็ไม่ศรัทธาหรอกครับพอเรามาไหว้ได้ขอกับตัวเองปุ๊บเนี่ยขอที่วัดจริงๆเนี่ยได้ครับทั้ง2คนเลยนะครับด้วยความที่เราขอไว้แล้วมันได้เราก็ต้องมานะครับจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมจะมาถวายปัจจัยทำบุญในกล่องนะครับนี่ครับก็จะมีจิตศรัทธาเลยนะครับซึ่งผมรู้ตั้งแต่วันที่ผมมาบนแล้วนะครับผมอยากทำบุญด้วยปัจจัยเพื่อที่จะเป็นบุญกุศลในการบูรณะวัดนะครับเพื่อเป็นบุญกุศลของไอ้ไข่เขานะครับนะครับเมื่อทำบุญนะครับตามปัจจัยเขาก็จะให้เป็นเหรียญที่ลึกของไอ้ไข่นะครับเป็นเหรียญไอ้ไข่ตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ดูพิธีนะครับแต่ผมก็คิดนะก็คือเรื่องคือก็แล้วแต่มูลค่าของเหรียญ นะครับว่าทำบุญเท่าไหร่ก็ได้เหรียญเท่านั้นนะครับนะครับก็ผมก็ทำมานะครับนี่ครับ2,000กว่าบาทนะครับก็ได้มานะครับนี่ครับได้มา2ชุดเลยกับ1องค์นะครับคือผมบนไว้ว่าขอให้มีรายได้เยอะๆนะครับแล้ว 10% ที่ผมได้จะนำมาทำบุญนะครับด้วยปัจจัยนะครับเพื่อเป็นบุญกุศลให้กับไอ้ไข่นะครับส่วนบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่นะครับมาจุดประทัดนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่รองรับไว้นะครับน่าจะเป็นรอเป็นรอบนี่แหละก็นี่ไงรอเป็นรอบใช่ก็รอจุดหมดเลยน่ะเนี่ยรอจุดหมดเลยเขาคิดยังไงบอกกำหนดราคาเลยครับไม่รู้สิขอซื้ออันนี้ขายนี่มาช่องนี้ช่องนี้ฝากจุดก็คือถ้ากล่องใหญ่ก็ค่าดำเนินการในการจุด30บาทค่าทีมงานก็ประมาณนี้ครับ
นี่ครับอันนี้ก็เป็นจำนวนผู้ที่นะครับเข้าคิวรอจุดแก้บนทั้งนั้นเลยนะครับบางคนก็มาไว้เสร็จแล้วก็ไม่ได้อยู่ดูก็คือไปเลยก็มีเมื่อตอนปีใหม่ที่ผมมานะครับก็ตอนนั้นก็จุดประมาณรอบบ่ายสองตอนนั้นน่ะความสูงอ่ะมันยังไม่ขนาดนี้เลยนะคือมันก็จะประมาณครึ่งเดียวนะตอนนี้คือใช้เวลาแค่4เดือนเท่านั้นเองนะครับมันแทบจะล้นอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเขาไปจุดที่ไหนกันแล้วนะตอนนี้นะครับก็คนมาจุดพลุไว้เยอะมากเขาก็ไม่อนุญาตให้จุดเองด้วยโดยพาการด้วยนะครับก็ต้องเป็นช่วงเวลาด้วยเพราะว่าเสียงมันจะรบกวนชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้กำหนดจุดนะถ้าไม่ได้กำหนดเวลาในการจุดมันก็จะดังทั้งวันนะครับซึ่งมันก็จะรับความรบกวนคนพื้นที่แถวนี้นะครับประมาณนี้มลภาวะทางเสียงนะครับประมาณนี้เดี๋ยวดูว่าของผมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นช่วงบ่ายสองนะครับนี่ตามนั้นนะครับก็คือบ่ายสองเหมือนรอบที่แล้วเลยนะฮะนี่ก็ร่วมทำบุญไปนะนี่ก็ทำบุญช่วยน้ำมันหมดไปแล้วนะครับแล้วก็จะได้ใบที่แกะออกมานะครับมั่งมีมั่งคั่งร่ำรวยนะครับก็เป็นเลข53แล้วก็268นะครับเลขสวยก็รอบที่แล้วนะมีลานจุดประทัดใหม่ตรงนี้อ๋อมีลานจุดตรงโน้นเนาะก็ถ้าจะหลูดจะอยู่รอดูก็อีกชั่วโมงกว่าเกือบบ่ายสองนะครับแต่คิดว่าคงไม่ได้อยู่นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปที่อื่นต่อนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะประมาณนี้นะครับนี่ครับคนก็มารอกันเยอะมากเลยนะนี่ครับก็ใครที่มีศรัทธาครับก็มาไหว้นะครับได้เลยนะครับสำหรับผมนะครับผมเป็นคนที่มาขอไว้นะครับก็มาด้วยแบบ50-50นะครับแล้วก็มาแก้บนนะครับก็ได้อย่างที่ขอไว้จะด้วยไอ้ไข่ช่วยหรือด้วยบังเอิญก็แล้วแต่เราลั่นวาจาไว้แล้วว่าถ้าเราได้เราก็ต้องมาแก้ให้เราก็ได้มาทำแล้วนะครับเราก็มาทำให้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปที่ท่าเรือเฟอร์รี่ครับเพื่อที่จะกลับไปที่สุราษฎร์ขึ้นไปที่ท่าเรือเฟอร์รี่แล้วก็จะไปที่เกาะสมุยกันครับเดี๋ยวจะเอามาด้า2ดีเซลนะครับไปที่เกาะสมุยกันนะครับก็ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเดินทางแล้วครับรถสตาร์ทรอแล้วเดี๋ยวเราไปที่ท่าเรือเฟอร์รี่ที่จะไปขึ้นไปที่เกาะสมุยกันเลยครับผมโอเคไปกันเลยนี่ครับห้ามจุดประทัดนะครับเพราะว่ามันกำแพงข้างๆนี้จะล้มมาแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นล้มไปแล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับก็คงไม่ได้อยู่ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินทางก่อนต่อนะครับถ้าอยู่รอเนี่ยกว่าจะไปถึงท่าเรือก็น่าจะใช้เวลาอยู่นานเลยเดี๋ยวจะเย็นซะก่อนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันที่ท่าเรือเฟอร์รี่ของสุราษฎร์นะครับอยู่ตรงไหนนะดอนศักอยู่ตรงดอนศักคืออำเภอเหรออำเภอดอนศักนะครับก็คือทางผ่านที่เราวิ่งกันมาเมื่อกี้นั่นแหละครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปเลยนะซื้อตั๋วเอารถลงไม่ได้จองอะครับไม่ได้จองต่อเก่งคันนี้ต่อเก่งซ้ายเนาะใช่ครับขอบคุณมากครับจ่ายเข้ามาแล้วนะครับอันนี้จ่ายค่าตั๋วมาแล้วก็ทั้งหมด770นะครับรถ1คันแล้วก็คนขับ1คนแล้วก็มีผู้โดยสารอีก2คนนะครับก็อยู่ที่770ไม่รู้เขาคิดยังไงเหมือนกันนะครับรถกับผู้โดยสาร470ผู้โดยสารอีก2คนคนละ150ผู้โดยสารคนละ150รถกับคนขับ470โอเคเขาโบกอยู่เจ้าหน้าที่โบกอยู่เปิดกระจกหน่อยตัวเก็บไว้ก่อนป้าลงดีๆแล้วเขารออยู่คันสุดท้ายลืมละมั้งโอ้คันสุดท้ายพอดีเลยเนี่ยโอ้ยอาจจะได้อีกคันนึงตื่นเต้นเว้ยโอ้ยนี่มอไซค์ต่อตูดเต็มเลยก็หมดแล้วมั้งเนี่ยน่าจะได้คันเดียวจริงมันได้อีกคันนึงแต่มอไซค์ไงเพราะว่าอันนี้คือปิดแล้วนะเนี่ยรถโหลดเตี้ยก็จะระวังหน่อยนะ
แต่นี้รถเดิมก็จะสบายเนาะลงรถได้ไหมน่ะประตูเขาเปิดได้ไหมนี่ครับก็ได้คันสุดท้ายพอดีเลยนะครับแล้วก็จะมีมอไซค์อีกช่องนึงตรงนี้นะครับก็เสียวๆดีเหมือนกันเนาะโอ้นะครับเริ่มแล้วครับตื่นเต้นดีครับข้างในก็รถเพียบเลยครับแต่ก็มีคนอยู่ในรถเยอะเหมือนกันนะก็ไม่ได้อยู่ในรถก็ไม่ได้ออกจากรถกันหมดทุกคนนะบางคนก็ยังอยู่ในรถเนาะแต่ว่าผมเห็นป้ายเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยไม่ควรอยู่ในรถนะครับเพราะว่าเดาว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยอยู่นอกรถมันน่าจะปลอดภัยกว่าถ้าติดอยู่ในรถเนี่ยมันก็จะอันตรายนะครับก็มีบิ๊กไบค์มา2คันนะแหมโกวิงคันนี้หล่อมากๆเลยทะเบียนต่างประเทศด้วยนะครับก็จะมีเบนซ์มีอะไรเยอะแยะมากมายทางขึ้นห้องพักผู้โดยสารนะครับก็จะสามารถเดินไปตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ตรงนี้เขาก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปนะครับในจุดที่พักนะครับไม่อยากอยู่ในรถนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันดีกว่าปึ๊บตื่นเต้นดีเหมือนกันนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยครับนี้น่าจะเป็นที่พักห้องนะฮะแล้วจะถ่ายเรือออกแล้วนะครับว้าวนะครับนี่ครับรถจอดอยู่นะครับตรงนี้เลยเหลือออกแล้วครับโอ้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆถึงเกาะสมุยนะครับคันสุดท้ายเลยToyota คันข้างหลังเราเขาต้องรอรอบคันจุดเกือบไม่ได้ขึ้นเรือนะที่คันสุดท้ายรออีก1ชั่วโมงเลยนะโหจังหวะดีจริงคันสุดท้ายเลยก็มีคนอยู่ในรถเหมือนกันเนาะเออก็ไปอยู่ข้างในข้างนั่งในดีกว่าแอร์เย็นนะครับสตาร์ทรถเปิดแอร์ร้อนเปล่าเปิดน้ำมันด้วยนี่ให้ดูทะเลว้าวสวยมากเลยนะครับผมมีทางขึ้นไปดาดฟ้าข้างบนด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนโอ้เรือตีโค้งแล้วก็อ๋อนี่ก็น่าจะวิ่งไปแบบนู้นเนาะนี่ก็น่าจะเป็นเรือที่มาจากเกาะสมุยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกท่าเรือนึงที่เมื่อกี้เราไม่ได้แวะกันเนาะเขาขึ้นข้างบนได้เลยเดี๋ยวขึ้นข้างบนดีกว่าขึ้นไปโอ้มีคนอยู่เยอะเลยนะครับชมวิวนะครับถ้าใครอยากได้วิวนะครับก็ขึ้นมาข้างบนดาดฟ้าตรงนี้ได้เลยว้าวมีตรงนี้ด้วยนะครับตอนเย็นๆน่าจะสวยนะนะครับเก็บภาพมาฝากกันครับอันนี้ท่าเรือที่เรามาเมื่อกี้นะโอ้ไม่ได้นั่งเรือนานมีอาการเวียนมีอาการเมาเรือนิดหน่อยนะครับThank you.
ดี๋ยวเราก็เข้าหน้าเข้าแล้วก็ประตูก็เปิดแล้วก็ขับออกได้เลยนะครับเราก็อยู่คันสุดท้ายก็อยู่ออกคันสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับตอนนี้คนก็เริ่มลงมากันแล้วนะครับเพราะว่าใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปสแตนด์บายรอที่รถแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยๆเคลื่อนตัวไปข้างหน้านะครับก็เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่เอาไม้ออกให้เราก่อนนะนี่ออกให้เราแล้วนะครับนั่นคือส่งสัญญาให้รู้ว่าเราสามารถไปได้แล้วนะครับนี่ไปกันหมดแล้วก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ครั้งสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายเห็นกันในหนังในจริงนะเป็นเรือของจีนแน่ภาษาจีนอ่านว่าสีม่วงเถาเสาหลิงเจ๋งจังว่าไปเรื่อยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพไปสุดท้ายเหรอใช่ก้าวๆที่จะไปหมดดำแท็กซี่จบหรือเป็นอะไรตำรวจที่ไฮโซที่ไหนมาเที่ยวเนี่ยมันน่าโง่สารล้านทั้งนั้นนะมอไซค์แค่ขึ้นมาถึงปุ๊บก็เจอป้ายน้ำตกหินลาดนะครับก็เลยลองแวะเข้ามาดูเพราะว่ามันขับเข้ามาจากถนนแค่ประมาณกิโลเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องเดินเข้ามาลึกด้วยเดินแค่20เมตรก็ถึงน้ำตกแล้วนะครับก็จะเป็นน้ำตกประมาณนี้นะครับมาทะเลแต่เที่ยวน้ำตกนะฮะอะไรกันครับเนี่ยก็เย็นๆดีครับมาเที่ยวกันให้สนุกนะมีป้ายบอกนะฮะนี่อ๋อก็เป็นน้ำที่ไหลขึ้นมาจากบนเขาเนาะก็เป็นหินซ้อนๆกันหลายๆชั้นโอ้ตรงนี้ดีตรงนี้น่าเล่นจะบอกว่าคือด้วยความที่ไปไหว้ไอ้ไข่วัดเจดีย์มาแล้วมันร้อนอะเนาะมันก็เลยพอดีเขามาน้ำตกปุ๊บเนี่ยมันก็เลยอยากจะเข้ามาพอได้มาเห็นปุ๊บก็รู้สึกได้เลยว่ามันเย็นมากเลยทั้งที่เรายังไม่ได้ลงไปเล่นเลยนะแต่ก็สัมผัสได้เลยว่ามันเย็นมากๆแต่ก็ไม่รู้เราจะแวะเล่นกันหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปที่พักกันก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะครับเกาะสมุยมีโชว์รูมมาสด้าด้วยนะครับผมนะครับก็จริงๆก็มีหลายยี่ห้อแหละครับแต่ว่ามาสด้าก็มีนะนะครับนี่ครับโชว์รูมมาสด้าเกาะสมุยนี่แม่ตื่นเต้นจังนะครับก็ไม่รู้จะเล็กจะใหญ่เหมือนกันแต่ดูจากมองจากตรงนี้ปุ๊บก็อาจจะอ๋อก็สวยอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่ก็ไม่ได้ถ่ายเยอะขอไปด้วยนะครับไปหาดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วนะเดี๋ยวเดินทางไปที่โรงแรมกันต อรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับหลังจากเมื่อคืนที่ขับรถหาที่พักกันก็ได้ที่พักกันเป็นที่นี่นะครับที่พักริมทะเลเลยนะครับที่เกาะสมุยครับชื่อ The Mud นะครับ The Mud ที่สะกดด้วย MUD นะครับ The Mud ไม่รู้ออกเสียงยังไงนะอันนี้ก็ประมาณ7โมงนะครับตื่นแต่เช้าเลยเมื่อคืนนี้ได้ที่พักเข้าพักเสร็จปุ๊บก็ง่วงเลยครับไม่ไหวครับถ่ายต่อไม่ไหวเลยเตะปักตัวเองเลยลาบเลยแล้วกันนะครับ
เมื่อคืนจริงๆน้ำมันจะขึ้นมาถึงขอบตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าก็มันมืดนะก็เลยน้ำใสดีแล้วก็มันมืดไปหน่อยก็เลยไม่ได้กล้าลงไปเล่นอะไรมากครับมาดูอย่างเดียวนะครับเพราะว่าไม่ไหวง่วงด้วยก็กะว่าเดี๋ยวเช้าจะมาเล่นนะครับพอตื่นเช้ามา 7:00 นะครับเดินลงมาดูก็สภาพตามคลิปเลยนะครับก็ถ้าจะเล่นน้ำก็ต้องเดินลงไปประมาณ100เมตรได้เพราะน้ำมันลงไปเยอะเหมือนกันนะครับมีหมา2ตัวอยู่ตรงนู้นนะครับกำลังเล่นน้ำทะเลนะครับอิจฉาหมาจังเลยนะครับเป็นหมาเกาะสมุยนะครับอันนี้เดี๋ยวหันมาให้ดูนะครับนี่ครับเป็นเป็นบรรยากาศของรีสอร์ทใช่ไหมเรียกว่ารีสอร์ทใช่ไหมนะครับก็จะเป็นห้องพักเป็นหลังๆเลยนะครับก็จะคืนละ1,400กว่าบาทนะ1,500-1,600อะไรสักอย่างนะครับ1,600แต่ถ้าจองในแอปก็น่าจะถูกกว่าหรือประมาณ1,400นะครับแต่ว่าผมมีแม่มาด้วยก็แอดเพิ่มไปอีกประมาณ500มั้งเขาคำนวณมาให้เบ็ดเสร็จอยู่ที่ 2,300 บาทรวมอาหารเช้านะครับ2คนบวก1คนนะครับนี่ก็จะมีท่องเที่ยวต่างชาตินะครับมาทักทายกันนะครับบรรยากาศดีเหลือเกินนะครับประมาณนี้ปึ๊บนี่ให้ดูผมนะครับสภาพครับนี่ครับสภาพหัวเหอยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะครับประมาณนี้นะเพิ่งตื่นเสียงไม่ค่อยมีเมื่อเช้าที่พักที่นี่เขาจะมีกาแฟดิปให้ด้วยนะพอดีผมดิปกันไปแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่ามัวแต่ห่วงอยู่เรื่องการดิปนะครับเอาเป็นว่าเข้าไปดูในรีวิวแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าถ้ามาเข้าพักที่นี่นะครับก็จะมีกาแฟดิปไว้ในห้องพักด้วยนะครับแต่ว่าก็จะมีอาหารเช้าข้างบนนะครับก็จะมีไว้บริการด้วยเหมือนกันนะครับก็ลองเข้ามาดูกันครับผมประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเดินขึ้นมาที่พักไปดูบรรยากาศภายในที่พักกันนะครับโอเคไปกันเลยครับเดี๋ยวผมจะกดแผนแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับวิวบ้านก็ประมาณนี้บ้านแต่ละหลังนะครับนี่ครับผมอยู่หลังนี้นะครับแม่ผมนะครับเสื้อสีเขียวอยู่ตรงนู้นนะครับข้างบนก็จะเป็นเป็นล็อบบี้แล้วก็เป็นที่กินอาหารเช้ากันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสถานที่จัดเหมือนอารมณ์เหมือนรอบกองไฟครับนี่ครับเราสามารถจัดได้อารมณ์มันจะเป็นเหมือนแนวแบบวิถีแบบบ้านๆเป็นเผาๆหน่อยอะไรเงี้ยผมก็เรียกไม่ถูกนะครับเขาก็มีการตกแต่งด้วยแบบสวยงามนะครับอุ่นดิน17นี่ครับมีเปมีเปด้วยแล้วก็มีนะครับเก้าอี้นั่งกินกาแฟตอนเช้าๆนะครับรับบรรยากาศนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในห้องนะครับเป็นเตียงแบบนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นแบบนี้นะข้างบนอันนี้เป็นเตียงเสริมนะครับปกติก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับเราใส่เตียงเสริมเข้าไปอันนี้ก็เป็นตู้เย็นตู้เซฟทีวีแล้วก็อุปกรณ์ทำกาแฟนี่ครับนะฮะก็ได้ทำกันไปที่เรียบร้อยมีเครื่องบดนะครับมีเครื่องกรองมีกระดาษกรองนะครับผมกรองเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับกาแฟสดนะครับนี่ครับนี่มันเป็นน้ำตาลทรายแดงคอฟฟี่เมดหรือจะกินชาก็ได้นะครับมีบอกหมดนะถ้าเราทำไม่ได้แล้วเขาก็จะมีบอกนะครับในห้องน้ำก็มีคนอาบน้ำอยู่นะครับก็เลยยังเข้าไปถ่ายไม่ได้นะครับประมาณนี้อันนี้เป็นทางไปห้องน้ำนะครับนี่เราจะเดินขึ้นไปกินอาหารเช้ากันแล้วครับผมเหมือนอยู่บาหลีเลยครับเหมือนไม่ได้อยู่สมุยเลยครับอ่ะ
โซนสลัดนะครับเขาจะแต่งแบบน่ารักนะผมว่าต่างชาติเขาน่าจะชอบเลยเนาะนี่ครับต่างชาติไม่ใช่วิวก็จะประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าเขาด้านหน้าของที่พักนี่ครับถนนนะครับขับรถเล่นรอบเกาะได้เลยครับก็ประมาณ 40-50 กิโลได้นะครับขับรถเล่นได้เลยนะครับตรงนี้ซึ่งเป็นช่วงทางขึ้นพอดีนะครับอันนี้หน้านี่นะครับประมาณนี้นะนี่ครับธรรมชาติสุดๆนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นหาดเฉวงครับก่อนกลับขึ้นฝั่งสุราษฎร์ก็แฟนผมแนะนำให้มาที่นี่ดูครับหาดเฉวงทะเลสวยดีนะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าไม่นับว่าฝนตกเนี่ยถือว่าเป็นที่ที่น่าเล่นน้ำมากๆเลยนะครับวิวขวามือทางนู้นก็สวยมากๆเลยนะแต่ว่ากล้องมันจับว่าไกลไปหน่อยแต่จริงๆแล้วมันเป็นทิวเขาตรงนี้ที่สวยมากๆเลยมีโรงแรมมีที่พักหาดทะเลก็ซัดเข้ามาสวยดีครับก็ทางมาก็จะยุ่งยากนิดหน่อยครับแต่ก็พอมาปุ๊บก็รู้สึกว่ามันก็หายเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเต็นท์ตรงนี้ด้วยนะครับหลบฝนได้นะเพราะว่าตรงนี้ฝนมันตกทั้งวันเลยนะมันก็เลยเที่ยวลำบากนะก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ตรงฝนตกนี่แหละมาเที่ยวทะเลอย่ามาตอนฝนตกนะครับแต่ว่ามันเป็นมรสุมเข้าเนาะประมาณนี้ทรายละเอียดดีครับแต่ไม่ละเอียดเท่าไหร่ในระดับหนึ่งก็ยังโอเคอยู่น้ำสีสวยดีครับสีออกเขียวๆแล้วก็ตัวหาดก็มีความสะอาดอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่ก็มีรถไถเอาไว้น่าจะไว้ดึงเจ็ตสกีขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นที่พักริมทะเลเลยนะครับซีเนจี้นะซีเนจี้สมุยนะครับที่พักนะครับถ้าใครจะมาพักที่นี่แล้วก็ได้วิวทะเลด้วยก็แนะนำเลยนะผมว่าดีกว่าเดอะมัดด้วยนะครับดีกว่าเดอะมัดที่ผมไปพักด้วยนะเพราะว่าตรงนั้นหาดไม่สวยเลยนะครับประมาณนี้ครับเก็บมาฝากกันครับก่อนเดินทางกลับสุราษฎร์ครับผมครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณทุกยอด follow ยอดติดตามนะครับร่วมพูดคุยกันได้ทุกคอมเมนต์นะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับผมสวัสดีครับ